เฒ่าสิเฒ่าเศร้าเฒ่าบ่ทอเดือนนี้เดือนเกียงเก้าเสียง10เสียงบ่ทอเสียงแม่งห่วงเก้าสร้าง10สร้างบ่ทอสร้างใหญ่เอราวัณเก้าวัน10วันบ่ทอวันมื้อนี้มื้อนี้เป็นมื้อสันวันนี้เป็นวันดีเฮาจังได้มาพ่อหน้าพ่อตากันตั้งแต่กี้ตะกอนอ่อนซ่อนหลายมีหมอลำกอนไปงานกฐินงานพระป่าสมัยสุมื้อนี่เจริญขึ้นมาแล้วหมอลำกอนประยุกต์ขึ้นมาเป็นหมอลำซิ่งบัดนี้หมอลำ2คนก็เลยอยากลำฝากพ่อฝากแม่ฝากพี่ฝากน้องฝากลูกฝากหลานเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอีสานของเฮาพื้นบ้านนี่คือหมอลำกอนฝ่ายชายคือคุณสมบัติศรีทบานฝ่ายหญิงคือหมอลำเทวีฟ้าฮวนอันตะกี้ตะกอนนั่นบ้านเมืองบ่เจริญคือเดี๋ยวนี้ดอกอาจารย์สมบัติหนทางเดินจังสี่ก็ยังหกทอคล้องหนูน้อยยางบักต่อยบ่เคยพ่อย่นย่านบ่เคยผ่านถนนแปนหาดเกียงคือเดี๋ยวนี้ก็บ่มีคนสมัยตะกี้เน็บกระเตี้ยวจงกระเบนหยิบมาลุยหุยไห้ดูข้าวแคนโป่งยังบ่ทันมีส่งกางเก่งขาลังยางผู้รวยได้หนุงผ้าสลุงกับเน็บผ้ากระเตี้ยวหางจังสี่มีแต่ไผ่หญ้าข้างบ่มีดอกสังกะสีอย่างผู้หลังค่าดีก็แม่นเฮือนมุ่งเปนแสนกันดานข้าวนั่นพยายามกันเอาเขียนลากกบเขียดห้องอ่างแหนนขั้นป่าคอนได้แก้เกียนคนสมัยแต่กี้บ่ได้นุ่งกระโปรงเหียนคือดังสมัยเฮานุ่งสินขาวหัวแดงเลี้ยงแพ้บักเกลือยอมของหอมแม่นใบอมส่งผมแม่นดอกทมแนวสาผมก็แม่นน้ำหมวกคุณยายอมก็บ่มีวีแต่ข้าวก่อนกี่บ่มีดอกวีพลาสติกคือสุมือนี่ผู้ล่างคนเพิ่นไปหาเอาไม้น้ำแทงสินานะล่างคนเอาเขาคุ้ยมาเลื่อยเล้าให้เป็นแขวพ่อแต่ทำเสร็จแล้วย่ามสาหัวจังคอยขูดบ่ได้หวีอยู่เลื่อยคือดำดังทุกวันสาวสมัยข้างนั้นบ่มีดอกผมดัดนมจังสี่กะบ่มีแนวยัดย้อนย่านกะตามเจ้าล้านเสริมสวยบ่เคยเข้าส่งผมบ่เคยแต่งเสื้อแม่นเสื้อมากะแล้งเห็บมาโลดโปดโปงส่งเอแล้วย่างไปอันผู้สาวแต่กี้ไปหาไม้หาฝ่ายหาเกลือหาปลาแดกพวกผู้บ่าวไปปลุกสาวไทยแขกเป้าแค้นดังจนๆข้าวจี้รถมวนลายนั่งพับเพียบเท่าใจอายผู้บ่าวก็เลยถามว่าเป็นก่อนงามงามแม่นน้องมาแต่ไสลามาจากคนละย่าน้องท่านกินดองกันแล้วไปอยู่บ้านไหนแล้วน้องมีสองซ้อนหรืออยู่เดียวตะกี้ผู้บ่าวไปเดินสาวจ่ายพญาใส่กันข้างผู้สาวนั้นกระจังเบาเกี้ยวทำท่าเป็นพญาพวกอายมาจากคนพวกน้องนอนแต่โดนแล้วอันความโกรกว่าอยากมาหาฝ่ายอันความไปว่าอยากได้ผู้บ่าวพัดแต่น้องเป็นสาวบ่มีไม่งัดกลมาหาหน้าบัดหามันอันกันตะกี้บรรจัยพญาใส่กันผู้บ่าวไปเล่นสาวตะกี้เป่าแค้น8แค้น9ไปเล่นสาวเสียงแค้นผู้บ่าวดังขึ้นมาว่าตุ้มพี่ละตุ้มพี่ตุ้มน้องตุ้มพี่ละตุ้มพี่ตุ้มน้องตุ้มพี่ละตุ้มพี่ตุ้มน้องเงินบ่มียืมพี่ยืมน้องตุ้มพี่ละตุ้มพี่ตุ้มน้องตุ้มพี่ละตุ้มพี่ตุ้มน้องเมียบ่มีวนพี่วนน้องเงินบ่มียืมพี่ยืมน้องหล่นถอยรอรอรอเฮ่หล่นถอยหล่นถอยรอ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 หล่นถอยหล่นถอยรอลูกไก่บักจูนละมาโดราโดนโดนลูกคนเกียงเกียงอันเสียงแค้นผู้บ่าวดังแต่ก่อนเป่าไปเด่นสาวขั้นผู้สาวจังมวนเทวีฟ้าวันเนี่ยมันสั่งมวนเนาะอ่ะซอยละพี่น้องฟังซอยซอยละพี่น้องฟังซอยโอ้โหซอยละพี่น้องฟังซอยเพิ่นโอ้ยลืมซอยซะขอซอยก่อนได้เจ้าแม่เจ้าเห็นใครๆแน่แล้วเจ้าลืมสวยติพ่อพ่อยะพ่อผู้ใหญ่เจ้ามานี่ยามมาใกล้ๆข่อยนี่รู้เจ้าน่ะเจ้าเป็นหยังคือสิลืมสวยเจ้าย่านข่อยติงจังได๋เด้อนี่หน้ากูปั๊บเอาสวยพี่น้องฟังสวยบัดนี้เพิ่นว่ามาค้ำคงมาค้ำขอหวานพนาผู้ใหญ่อันบักค้ำหวานโอ้ยของทหารบัดเฮ็ดเก็บเฮ็ดปวดจะดี
แต่ว่าของตำรวจนี่บู๊ยทั้งปวดทั้งคันของคนบ้านนี่แต่ว่าของผู้ใหญ่บ้านกับของอบต.กับของกำนันกับของผู้ซอยนี่โอ๊ยเย็นจ้อยจ้อยเย็นบ่เย็นบ่สู้เขาสู้เขาซอยสู้เขาเนาะซอยล่ะพี่น้องฟังซอยเพิ่นว่าหมอลำมูก็เอากับหมอลำมูหมอลำก่อนเอากับหมอลำก่อนแม่นบ่ล่ะหมอลำซิ่งเอากับหมอลำซิ่งส่วนหมอสอยหมอแค้นสิเอาไผนอนี่เนาะอันนี้ก็สอยสู่ก็ได้ทีนี้เด้อสู่สมบัติเด้อเอาเวียงจันทร์สู่สมบัติให้พ่อฟังเชิญโอ้หมอสอยก็ฮู้จักขอตัวฟังเวียงจันทร์ก็เป็นเด้เนาะหมอสอยเนาะสร้างเก่งแต่ผู้ใหญ่บ้านบ้านนี่มันก็สร้างมักหมอลำปานนี่แท้นี่ล่ะมันจังสมกับผู้ใหญ่บ้านสมัยใหม่สมัยอนุรักษ์สมัยฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมอีสานของเฮาขึ้นมาอันว่านั่นจะคอยเว้าฮอดใส่อันเว้าเรื่องบ้านเมืองตะกี้บ่เจริญผู้บ่าวผู้สาวไปเรียนกันกระจายพญาใส่กันตะกี้แต่ก่อนนั่นไปเรียนสาวพ่อแม่ก็สอนผู้บ่าวก็เพิ่นก็สอนผู้สาวเพิ่นก็สอนได้ลูกสาวมาเพิ่นก็สอนเป็นลูกได้ลูกสาวขึ้นมาอายุ14 15ปีเพิ่นสิสอนว่าเป็นสาวนี่ทำเนียมให้มันคองตีนผมให้ลำเกียงตีนสินให้ลำเพียงให้ฮู้จักเรียกบ้านงานเฮือนให้ฮู้จักหีด12คอง14หีดนี้คองเกียงฮู้จักตำหูกเป็นแก่ฮู้จักตำแพ้เป็นฝากระตาต้อนเลี้ยงหม่อนให้ฮู้จักโตลูกโตนอนบี้กับหม่อนแม่นหยังเกิดก้อนหม่อนกับบี้แม่นหยังเกิดก้อนกันเพิ่นว่าต้องตำหูกเป็นสักวันจังค่อยได้ผัวสมัยโบราณตกมาสมัยซูมือนี่มันจะเริ่นขึ้นมาแล้วปรับปรุงใหม่เปลี่ยนกันใหม่ลูกหลานซูมือนี่ก็บ่ค่อยฟังพ่อก็แม่ปานใดดอกการแต่งกายจังซี่ก็บ่คือเก่าปานใดสมัยนี่สมัยเสือแขนเดียวเอาเว้าเรื่องเก่านี่ค่อยก็อยากเว้าเรื่องใหม่สมัยซูมือนี่จัดระเบียบสังคมใหม่ปรับปรุงใหม่ฟื้นฟูใหม่1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ขอเว้าวังนี่สักก้อนสดจังค่อยค่อยจังค่อยให้ค่อยเว้าเวียงกันล่ะนี่จังว่าฟังเอาถอนฟังก่อนออกใหม่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยกำลังสิขึ้นน่าจะเลื่อนขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่เริ่มจัดระเบียบสังคมให้เหมาะสมกับยุคพัฒนาเต็มที่บ่มีแนวคัดของมองใจจักอย่างแม่นเด้อพ่อแม่สิเดินล่ะสิย่างก็สบายทุกด้านเมืองบ้านหงใสนับแต่ได้นายกใหม่เห็นชัดท่านละก็จัดโพยไผสิ่งใดบ่กล้าข้างจะไหนบ้างคงไว้สังคมจัดระเบียบเทียบกับข้าวแต่กี้ดีขึ้นกว่าหลายต่อไปนี่น้องอ้ายสิพ่ออยู่พ่อกินท่านทักษิณคนกิ่งสร้างจัดการตั้งถ้าพยังมีหนีรุงลังทางอยู่ท่านทักษิณเป็นผู้ให้ยุดพักหนีไว้หาได้จังคอยแทนคนในที่แบนแทนกะส้มซื่นยินดีไผบ่มีทุนฮ้อนค่าขายยืมได้ให้แม่เงินไปค่าหากำไรได้ง่ายจังสิมีเงินใจมีสินที่พักไว้ทยอยใส่บ่โดนปี2ปีกะสิพ้นเงินดอกที่ยืมมาว่าแต่เฮาทำจริงกันได้บ้างคงไว้ไผบ่มีทุนได้ลงทุนนอนส่งลองนั่นแล้วลงทุนไปยาขาดงานจะให้คอยเพียนให้คอยอดให้คอยเงียนเพียนทำทำดีมีสติปัญญาอย่าอยู่เฉยนอนนิ่งยาละตะเพิ่นนำเล่นให้โลกูปันให้ละขยันก่อสร้างทางหัวให้สวนเฮ็ดแต่หน้าล้วนล้วนมันบ่คักปานใดเป็นคนไทยต้องมีหัวคิดหารายได้ท่านในหลวงของไทยว่าให้เฮาเพียนสร้างทำกินทำอยู่อย่าอยู่เฉยเกียจคร้านเพียนสร้างต่อไปท่านบอกไว้ไรหน้าสมสมปลูกบักบักแตงฝักแตงแตงเต้าถึงเวลาปลูกเข่าสามเดือนก็พอเกี่ยวแล้วจะกับเต้าปีนเต้าปีนดินขึ้นเฮ็ดสวนเฮ็ดแต่หน้าล้วนล้วนมันละสิบ่พอกินคันที่ดินเฮาเหลือให้คนสาเอาไว้เลี้ยงปลาในละกันเลี้ยงปลาข้าวปลานินปลาคอเฮ็ดคือความเพิ่นเว้าเฮาสิได้อยู่เย็นพอหลวงเฮาเพิ่นเน้นสอนตั้งแต่ทางดีมีสติปัญญาให้แตงตำนำริท่านรัฐบาลก็เสริมแล้วตามแนวตามซองว่าแต่เฮ็ดตามหีดว่าแต่ขีดตามข้องพอหลวงเพิ่นมาไว้สิพอได้แน่นอนบ้านเมืองเฮาสิบ่เกิดเดือดร้อนสีนอนอิ่มเต็มตาพัฒนาเด้อคนอย่าอยู่เฉยนอนนิ่งความจริงหนีความจริงบ่มีทางหนีผลผลหนีผลสัวมั่วแต่นำมากว่ามันสิซาคำทางหิบเป้าเฮ็ดเป้าสั่งอย่าซาอยู่มันโดนชีวิตของคนเฮาบ่ยืนพอลอยมันมีเวลาหน่อยอย่าเมามั่วกว่าญี่ปุ่นรัฐบาลอุดหนุนซอยส่งเสริมทุกด้านทุกด้าน